วันนี้หมอพูดถึงการรักษาเกานะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทาง Channel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกันยมลค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือการรักษาเกาในคนไข้ทั้งที่เป็นโรคเกาอย่างเดียวแล้วก็เป็นโรคเกาบวกกับโรคไตโดยสำหรับการรักษาเกานะคะก็จะเหมือนโรคอื่นๆทั่วไปนะคะก็คือแบ่งการรักษาออกเป็น2อย่างนะคะก็จะเป็นการรักษาที่ใช้ยากับไม่ใช้ยาค่ะสำหรับการรักษาเกาแบบไม่ใช้ยานะคะการปฏิบัติตัวบางอย่างอันนี้หมอเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะดังนั้นในวันนี้ค่ะหมอก็จะมาเล่าถึงการรักษาเกาแบบใช้ยาค่ะโดยการรักษาเกาที่ใช้ยาค่ะหลักๆเราก็จะมีอยู่ด้วยกัน3อย่างนะคะอย่างแรกก็คือในคนไข้ที่มีเพิ่งจะมีอาการเกากำเริบค่ะเราก็จะมีการให้ยาสำหรับเรื่องเกากำเริบถ้าเกิดช่วงเกากำเริบหายไปแล้วนะคะเราก็จะมีการให้ยาสำหรับป้องกันเกากำเริบค่ะและสุดท้ายก็คือการให้ยาเพื่อลดระดับกรดยูริกในเลือดนะคะซึ่งการที่ผู้ป่วยรายไหนค่ะคุณหมอจะเลือกให้ยาแต่ละอย่างค่ะก็จะขึ้นกับว่าณตอนนั้นค่ะคนไข้มีอาการอย่างไรนะคะแล้วก็การประเมินคนไข้ทั้งระดับผลเลือดแล้วก็ความเสี่ยงปัจจัยต่างๆค่ะการรักษาเกาในผู้ป่วยแต่ละรายค่ะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะวันนี้หมอจะขอพูดถึงการรักษาเกาที่ในตอนแรกที่คนไข้มีอาการเกากำเริบเพิ่งจะมีอาการปวดมากๆนะคะโดยสำหรับยากลุ่มนี้ค่ะเราก็จะมียาที่จะให้คนไข้ทั้งหมด3อย่างนะคะโดยยาอย่างแรกเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นยาที่ใช้สำหรับการปวดเกาโดยเฉพาะนะคะชื่อตัวยาก็คือโคชิซีนค่ะอันนี้คนไข้โรคเกาก็อาจจะรู้กันอยู่แล้วนะคะโดยยาโคชิซีนค่ะก็จะเป็นยาที่ออกฤทธิ์สำหรับรักษาการปวดเกาโดยเฉพาะนะคะโคชิซีนเป็นยาที่มีมานานนะคะมีการใช้มานานค่ะแล้วก็สามารถที่จะรักษาอาการแก้ปวดเกาได้ดีนะคะโดยถ้าเกิดคนไข้มีอาการเกากำเริบค่ะหมอก็จะพยายามให้ยาให้เร็วที่สุดนะคะยิ่งให้ยาให้เร็วที่สุดเท่าไหร่เช่นภายใน12ชั่วโมงหรือยิ่งภายใน24ชั่วโมงแรกค่ะการลดการอักเสบหรือว่าข้ออักเสบก็จะได้ผลดีมากยิ่งขึ้นนะคะแม้ว่าผลข้างเคียงสำคัญก็จะเป็นพวกปวดท้องหรือว่าเป็นท้องเสียนะคะแต่โคชิซินไม่กัดกระเพาะนะคะก็จะไม่ได้ทำให้คนไข้มีแผลในกระเพาะค่ะนอกจากนี้นะคะคำถามที่ถามหมอมาว่าโคชิซินค่ะคนไข้ไตสามารถทานได้หรือเปล่าคนไข้ไตสามารถทานโคชิซินได้นะคะโคชิซินไม่ได้ทำให้ค่าไตแย่ลงโคชิซินไม่ได้มีผลกับค่าไตโดยตรงนะคะแต่ว่าสำหรับคนไข้ไตค่ะคนไข้ไตเสื่อมไตเรื้อรังที่มีค่าการทำงานของไตผิดปกติอยู่แล้วนะคะเราจำเป็นจะต้องปรับลดขนาดของโคชิซินลงเพื่อป้องกันพิษจากตัวโคชิซินเองซึ่งอาจจะเกิดได้หลายอย่างนะคะหลักๆเลยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็จะเป็นพวกเกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะก็จะมีเอนไซม์หรือว่ามีการสลายกล้ามเนื้อออกมามากเกินไปค่ะนอกจากนี้การทานยาโคชิซีนคู่กับยาบางตัวก็จะต้องระวังอาจจะต้องลดขนาดของโคชิซีนลงนะคะเช่นทานคู่กับยารักษาเชื้อราทานคู่กับยาปฏิชีวนะหรือว่าทานคู่กับยาไขมันยาความดันบางตัวเป็นต้นนะคะและนี่ก็เป็นรายละเอียดสำหรับการรักษาเกาโดยการใช้ยานะคะและวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกันยมลสวัสดีค่ะ